อ่ะน้องเตยเอาช่างเอามินิ iPad ให้พี่หน่อยมินิให้หน่อยอ่ะแล้วยังลูกสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมค่ะวันนี้ให้ผัวตัดผมค่ะไม่ใช่แล้วค่ะผัวคนอื่นช่างอามขาครับมีคนถามว่าไปส่องทางนู้นดีไหมเอาตรงไหนก็ได้ที่ซูมหน้าช่างอามนิดนึงมาไปทางนู้นหน่อยลูกมีคนหลายคนมากที่ชอบช่างอามที่ชอบช่างอามแล้วก็ติดต่อมาทางโซเชียลแคมลืมบอกนะคะวันนั้นที่น้องๆมิ้นมาตอนกลางคืนพี่แจ็คกลับบ้านแล้วช่างอามก็กลับบ้านเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ทุกคนก็มาขอว่าพี่ทำไมเขามีอินสตาแกรมหรือเปล่ามีไหมครับยังไม่มีครับครับน้องอามไม่ได้เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะบอกว่าพี่อามเขามุ่งเรียนที่จะเรียนให้หนักก่อนนะคะแล้วก็เล่นแต่ Facebook อย่างเดียวFacebook ก็ไม่ค่อยได้อัพเพราะว่าพี่แจ็คใช้งานหนักมากตอนนี้เรียนมันเข้างานกี่โมงลูกเที่ยงครับแต่มา10 โมงครึ่ง10โมงครึ่งแล้ววันศุกร์เรียนกี่โมงวันศุกร์เรียน10 โมงตรงวันศุกร์เรียน10 โมงตรงวันศุกร์เรียน10 โมงตรงเลยเหรอป๊าด10 โมงตรงแล้วก็มาเลิกงาน3 ทุ่มครึ่งดูเพื่อนๆไว้นะคะว่าพี่อามเขาเรียนหนักมากแล้วก็อยากให้เพื่อนอยากเห็นฝีมือพี่อาร์มหรืออยากไงมาตามพี่นี่นะคะมาซูมกันเร็วๆอันนี้เฟซอินสตาแกรมของทางร้านนะคะ Phoenix _สยาม_ซาลอนนะคะเนี่ยก็จะมีใครมาบ้างเมื่อวานก็จะมีดีเจนุ้ยอะไรกันเนี่ยที่โซเชียลแคร์เพื่อนๆตามนะคะลิเดียแล้วก็มีเรียดีเป็นพิธีกรเมื่อวานแล้วก็มีน้องมีคุณตู่มารินนท์แล้วก็คุณเมททิวเนี่ยดารามาใช้บริการกันเยอะมากเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ต้องรู้จักแล้วล่ะน้องผู้ชายคนนี้นะคะน้องคูเปอร์เมืองนนท์นะคะก็อย่างที่เห็นกันนะคะในโซเชียลแคมป์อยากให้เพื่อนๆตาม follow ใน Instagram ด้วยค่ะขอขอบคุณทุกไลค์พี่ยังติดค้างเพื่อนๆไว้1คลิปนะคะคลิปอะไรนะเค้าเรียกว่าคลิปอะไรนะน้องซาซ่าคลิป Thank you follow 20,000 อ่ะเดี๋ยวพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะทำเซอร์ไพรส์อะไรหรือว่าจะให้พี่อาร์มแก้ท่าเต้นดีคะได้ไหมทำไมข้างนี้จับข้างนี้จับเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ไงการเรียนเป็นไม่จับไปแบบฝืนคือตรงนี้หนูต้องไหนจับด้านในไม่ได้แจ็คแล้วก็ข้อมือลงอยู่ไงไกด์ไลน์มันต้องอยู่ข้างหลังช่อที่เราจะจับใช่ไม่หมายถึงท่าจับตอนจับโปรไฟล์ไลน์หนูต้องตั้งมือเข้านี้แล้วก็โน้มมือแต่พอข้างนี้จับมันจะมีข้างนี้จับอย่างนี้แล้วก็ข้างนี้จับอย่างนี้ถูกต้องค่ะมีไงค่ะอันนี้ของที่เราเรียนที่ลอนดอนค่ะถ้าเป็นวัดรอนเนี่ยวัดรอนเขาจะให้จับหน้ามือเพราะหน้ามือมันตรงกว่าถ้าหนังมือมันจะเป็นชื่ออันนี้ด้านนี้แล้วก็มาด้านนี้ไม่ได้หนังมือเดี๋ยวผิดนะคะตามเฉยๆไม่ได้ว่าพี่ตัดด้านนี้แล้วถูกต้องแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้โปรไฟล์ไลน์ทำอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้หลังจากที่เราได้โปรไฟล์ไลน์ปุ๊บเราก็จับมาเป็นกลีบส้มมาแบบนี้หลังจากนั้นเราก็อ้อมมาอย่างนี้ไงจำได้ไหมแล้วอาร์มไปจับแบบไหนจะผิดหรือจับถูกยังไงจะไม่ถูกเขาเฉยอย่างนี้มันก็ตัดหน้ามือหมดเลยนะอย่างนี้นะกันอย่างนี้นะโอเคทำไม่เถิดถ้าอยากเป็นช่างซอยไวอ่ะหนูไปเรียนซอยที่บ้านพี่ไหมครับไปช้าก็ได้พี่จะนั่งตักสอนให้หนูพรุ่งนี้หนูมาหนูซอยเป็นเลยนะยิ่งเลยนะคะหนูลองให้เขาซอยดูแล้วคิ้วมากมาพี่ยูรินิดนึงค่ะมาคุยกับเพื่อนๆนิดนึงค่ะพี่ยูริหันหน้าเข้ากล้องค่ะเป็นอะไรเป็นตัวเป็นเกย์เป็นอะไรลูกหนูได้ทั้งหมดเลยค่ะค่ะเป็นทุกสิ่งอย่างลึกๆคือเป็นอะไรลึกๆคืออะไรลึกๆเหรอคะเพื่อนๆในโซเชียลแคมถามว่ายูริเป็นตุ๊ดหรือเป็นเกย์เป็นแต๋วเป็นยังไงก็เป็นทุกคนก็จะเรียกตุ๊ดแล้วทำไมถึงไปสักเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นความชอบความชอบของหนูเองว่าเขาชอบแล้วตอนแรกทำไมตัดสินใจเป็นสักเลข1 ถึง 10เลข1 ถึง 0เป็นเลขภาษาเนี่ยไทยอย่างเงี้ยก็มันไม่มีใครสักก็เลยสักใครสักไม่ก็มีไม่อยากให้มีคนสักไม่อยากไม่เคยเห็นใครไม่อยากสักใครค่ะคือมาเล่านี่มาทางพี่แจ็คเล่าให้ฟังพี่ยูรินะหน้าตาเขาเข้มเขาโหดอย่างนั้นนะแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงมากกว่าพี่แจ็คถ้าหมอบอกว่าแปลงเพศฟรีเนี่ยเขาขึ้นเตียงก่อนคนแรกถ้าบอกว่าแปลงเพศเพื่ออาทรอย่างเงี้ยพี่แจ็คไม่ขึ้นเตียงนะคะถึงจะแต่งสาวมีขอบตานะแต่คนที่โดดคนแรกคือพี่ยูริแปลงเพศก่อนพี่แจ็คตัวของพี่ยูริเนี่ยเขาจะชอบเป็นรักเอ่ยต้องการหารักแท้เป็นคนที่เหงาแต่พี่แจ็คไม่ใช่
จะเป็นผ่านแล้วก็ผ่านเอาขี้เอาผ่านแล้วก็ผ่านไปนิดนึงค่ะดูมาแอบส่องชั้นอาร์มลูกส่องเขานิดนึงค่ะดูความตั้งใจของเขานิดนึงนะคะอยากให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้น้องอาร์มนิดนึงค่ะรอบหน้านี้เจอกันเมื่อก่อนน้องอาร์มก็กี่กิโล90กิโลเออมันมีรูปเก่าเนาะรูปเก่าอ๋อเอารูปมาซิเอารูปมาซิเดี๋ยวนะเอารูปมาก่อนเอารูปให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงเร็วๆเดี๋ยวมันจะหมดคลิปก่อนเร็วเอารูปตัวเองอยู่ไหนมาดูก่อนนี่มาดู90กิโลตอนนี้กับตอนนั้นแล้วเพื่อนๆลองเม้นนะว่าจะเอาต่ออีกหรือเปล่าอืมมาลูกมามี iPhone แต่ไม่เล่น Instagram ไม่เล่นอะไรเลยให้มาพี่ดูให้มามานี่มานี่นะคะเห็นมั้ยอันนี้เมื่อก่อนที่อาร์มนะคะนี่เห็นไหมหนูซูมดูสิเอามือแตะตรงกลางดูสิอันนี้ไม่ใช่ลูกเขานะคะอันนี้น้องใช่ไหมอันนี้น้องพี่อาร์มอันนี้ตัวพี่อาร์มนะคะเนี่ยค่ะดูหน้าเขาก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมลูกอันนี้คือพี่อาร์มแล้วมาดูตอนนี้ค่ะเขาน้ำหนักลดมาประมาณกี่กิโลนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ลูก13-14เขาไปจีบมานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาไปจีบสาวแรงบันดาลใจมาจากการไปจีบสาวแล้วสาวบอกว่าที่บ้านไม่มีกระจกหรือไงที่บ้านมันไม่มีกระจกหรือไงแล้วช่างงามกลับมาบ้านปุ๊บกินข้าวไหมไม่กินกินแต่น้ำเปล่าอย่ารักกูบ้างละกันแค่คิดในใจเอ้ยเลิศนะจ๊ะ2เดือนไม่กินข้าวกินน้ำเปล่าไม่เห็นตายเลยอ่ะคุณพี่ตายแล้วแต่ละกินต้อง7วันตายเออ7วันตาย3วันกินน้ํากินนิดๆหน่อยๆแล้วก็คาสิไม่กินอะไรเลยแค่กินแต่น้ําเปล่าอย่าไปบอกเดี๋ยวเพื่อนในโซเชียลแคมกินน้ําเปล่าแล้วตายเลยเอาพูดตรงๆกินข้าวครับไม่กินอะไรเลยกินข้าวนิดนึงไม่นิดกิน2เดือนอ่ะนะกินแต่น้ําเปล่าก็เห็นกับข้าวแล้ววิ่งเข้าไปนอนแล้วคิดในใจว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วฉันไม่เชื่อว่า2เดือนฉันจริงๆเป็นโรคกระเพาะด้วยอย่าทำแบบนั้นนะลูกกินนิดนึงอย่าทำแล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วเขาไม่ออกกำลังกายเขาเป็นคนเกียดออกไหมออกแต่วิ่งไม่ค่อยไหวเป็นลมนะก็ไม่ได้กินแล้วอย่างนึงเขาไม่สะดวกเพราะว่าเขาเป็นโรคเกาต์ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้เป็นโรคเกาต์ตอนนี้กินไก่กินไก่กินอะไรไม่ได้เนาะกินถั่วดำได้ไหมถั่วดำก็ไม่ได้คนมีสูงกี่นาทีแล้วลูกกี่นาทีแล้วคะ7แล้วพอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ไม่มีอะไรอาบให้มากมายดาราก็รีบมาใช้บริการวันนี้ก็รีบบางคนก็ไม่แต่งหน้าก็ไม่ให้เราถ่ายเราก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ถ่ายวันหลังฉันดังไม่มาถ่ายก็แล้วกันเออสเต็ปเดียวกันอย่ารักกูบ้างอย่าสเต็ปนี้เหมือนกันอย่ารักกูบ้างอย่างนี้ใช่ไหมเขาพี่บอกว่าถ้าไม่ถ่ายวันหลังยังมาถ่ายกูนะเพราะเพื่อนๆอยากดูอยากเห็นเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปนึงนะคะวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้พอละเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อขอบคุณนะคะสำหรับช่างอาร์มบ๊ายบายค่ะ